เปิดบ้านจาพนมดังระดับโลกแต่กลับใช้ชีวิตทำนาเลี้ยงควาย22ตุลาคม2022สูงสุดสู่ชีวิตชนบทค้นเงินหมื่นล้านกราบขอขอมาแม่เปิดบ้านจาพนมดังระดับโลกแต่กลับใช้ชีวิตทำนาเลี้ยงควายเป็นเรื่องราวที่มีคนให้ความสนใจเรียกได้ว,ว่าเป็นคนที่สำเร็จมากๆสำหรับจาพนมยียรำพระเอกนักบุ ที่ต้องบอกเลยว่าหลายคนนั้นรู้จักเขาอยู่แล้วที่ครองใจคนไทยทั้งประเทศสำหรับผลงานที่โด่งดังของเขานั้นไม่มีใครที่ไม่ดูอย่างแน่นอนกับภาพยนตร์ดังเรื่ององค์บากตมย่ำกุง้งองค์บาก2สองและองค์บาก3สรวมถึงฟาดเจ ก็ต้องบอกเลยว่าโดยฝีมือการแสดงและความสามารถของพี่จาพนมนั้นไม่ธรรมดาทำให้เขานั้นได้กลายเป็นนักแสดงฮอลลีวูดโดยเขานั้นได้รับเป็นบทนักแสดงนำครั้งแรกในเรื่อง monster hunter ก็ต้องบอกเลยว่าเอกลักษณ์ของจาพนมศิลปะการป้องกันตัวของเขาที่ทำให้เขานั้นมาถึงในปัจจุบันนี้ในเรื่องของการแสดงต้องบอกว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก ได้ร่วมงานกับภาพยนตร์จีนเรื่อง Detective China t o w n ภาค3อีกด้วยต้องบอกเลยว่าเขาสามารถโกยรายได้ที่เรียกได้ว่าทุกสถิติประวัติศาสตร์หนังจีนทำตัางทั่วโลกไปมากกว่า686ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ21,266ล้านก็ต้องบอกเลยว่าถึงแม้จะโด่งดังมากสักเพียงไหนแต่เขาก็ยังไม่ลืมบ้านเกิดของตัวเองล่าสุดเจ้าตัวได้กลับมายังบ้านเกิดที่จังหวัดสุรินทร์ กลับมาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายกับครอบครัวและยังอัปเดตให้เห็นถึงบรรยากาศของบ้านเกิดต้องบอกเลยว่าจาพนมนั้นมีทายาทถึงสองคนชื่อว่าน้องจอมขวัญและน้องเรือนแก้วโดยจะพนมได้เดินทางกลับมายัางบ้านเกิดมาดื่มด่ำความเป็นธรรมชาติทุ่งนาของเขาที่เขียวชอุ่มและเขานั้นได้โพสต์ภาพทุ่งนาพร้อมภรรยาเอาไว้และเขียนแคปชั่นไว้ว่าสูงสุดคือสูตรสามัญต้องบอกเลยล่ะเขาว่าเขาใช้ชีวิตแบบพอเพียงสุด,สด ในปัจจุบันเขานั้นก็เปลี่ยนชื่อมาแล้วถึงสามครั้งตั้งแต่กลับมาอยู่ที่ประเทศไทยในปัจจุบันมีชื่อว่าทัชกรยีรัมต้องบอกเลยว่าเปลี่ยนเพื่อความเสริมความปังในชีวิตกลับมาบ้านเกิดครั้งนี้ไม่ได้กลับมามือเปล่าอย่างแน่นอนเพราะหอบต่างล้านมาง้อคุณแม่ถึง50ล้านบาทที่ยกให้กับคุณแม่และได้กราบขอขอมาแม่พร้อมทั้งทำบุญให้กับคุณพ่ออีกด้วยบอกเลยว่าเป็นภาพที่น่ารักจริงๆเลยค่ะ